เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมมติสบค.นะคะผ่อนปรนร้านอาหารที่ไม่ติดแอร์ค่ะร้านทำผมห้างสรรพสินค้าตลาดสดเริ่ม4พฤษภาคมยังคงเคอร์ฟิวพร้อมกับเลื่อนวันหยุดพิเศษเดือนพฤษภาคมก่อนชดเชยให้ภายหลังคุณนันพัฒน์พงษ์สุภาจินตภารายงานค่ะนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.เปิดเผยถึงมติที่ประชุมเรื่องวันหยุดพิเศษเดือนพฤษภาคมซึ่งมีมติเลื่อนวันหยุดทั้งหมดในเดือนพฤษภาคมออกไปโดยมีวันวิสาขบูชาวันแรงงานวันพืชมงคลและวันฉัตรมงคลซึ่งจะมีการชดเชยเหมือนกรณีเลื่อนวันสงกรานต์ออกไปนอกจากนี้จะยังมีมาตรการผ่อนปรนในบางกรณีอาทิให้ร้านอาหารที่ไม่ติดแอร์สามารถเปิดบริการได้ร้านเสริมสวยห้างสรรพสินค้าต่างๆรวมถึงตลาดสดและจะมีการประเมินสถานการณ์ทุก14วันหากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจะมีการออกคำสั่งเพิ่มเติมโดยยังเน้นตามมาตรการของสาธารณสุขเรื่องการเว้นระยะห่างโดยมาตรการนี้จะเริ่มใช้ในวันที่4พฤษภาคมในขณะที่การคงสถานการณ์เคอร์ฟิวก็ยังคงเป็นเวลาเดิมคือ 22:00 นถึง 4:00 นต้องเป็นเวลาเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรายละเอียดต้องรอโฆษกสบค.แถลงอีกครั้งหนึ่งนันพัฒน์พงษ์สุภาจินภาผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะกรรมาธิการศึกษาการใช้สารเคมีนะคะที่รัฐบาลดำเนินการตามมติสภาแบน3สารเคมีค่ะพร้อมกับขอนายกรัฐมนตรีค่ะเร่งสั่งการผู้เกี่ยวข้องทันทีนายชวลิตวิชยสุทธิ์ส.ส.พรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรกรรมนะคะสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2562ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน433-0เห็นชอบให้แบน3สารเคมีที่มีความเสี่ยงสูงก็คือพาราควอดคลอไพริฟอสและไกลโฟเซตเพราะมีอันตรายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ประจักษ์เขาว่าตั้งแต่วันนั้นนะคะจนถึงวันที่27เมษายน2563เป็นเวลาถึง5เดือนเสร็จแล้วรัฐบาลยังไม่ดำเนินการตามมติที่เป็นเอกฉันท์ของสภาผู้แทนราษฎรแต่ประการใดโปรดอย่าคิดนะคะว่าขณะนี้ประชาชนให้ความสำคัญให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาโควิด-19 ทำให้รัฐบาลละเลยปัญหาสำคัญด้านอื่นๆซึ่งสำคัญยิ่งเช่นกันค่ะทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลกกำลังประสบวิกฤตโควิด-19 จึงคาดว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงหลายภาคส่วนได้เสนอแนะรัฐบาลให้แปรวิกฤตเป็นโอกาสในการผลิตอาหารป้อนคนไทยและป้อนชาวโลกจึงขอเน้นย้ำไปถึงนายกรัฐมนตรีสั่งการไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามนโยบายผลิตอาหารแปรวิกฤตเป็นโอกาสหารายได้เข้าประเทศทดแทนที่เสียไปซึ่งการจะดำเนินนโยบายดังกล่าวได้ต้องแบน3สารพิษตามมติสภาผู้แทนราษฎรในทันทีค่ะปิดท้ายกันที่จุรินทร์นะคะเข้าเยี่ยมคาราวะจุฬาราชมนตรีเนื่องในโอกาสเริ่มต้นเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมค่ะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทนายนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยคณะส.ส.อดีตส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีเนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐพร้อมกันนี้นะคะในฐานะประธานมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทเป็นตัวแทนมอบปลากระป๋องจำนวน 5,000 กระป๋องมูลค่า 75,000 บาทและกระเช้าผลไม้อินทผลัมให้แก่จุฬาราชมนตรีที่บ้านพักตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะจบการเสนอข่าว 13:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN